ดีครับผมคุณฝึกฝนเองนะครับวันนี้นะครับฝึกฝนจะมาลองทดลองใช้ตู้นี่ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับเขาบอกว่าให้พลิกขวดขึ้นตรงก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังทำวางผลิตภัณฑ์บนแท่นนะครับแล้วหมูก็จะวางลงไปเสร็จแล้วก็กดปุ่มเป็นยังไงเนาะสองเดือนอะไรขึ้นอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นไหมทำมาไม่เห็นอะไรเลยอ้าวดับ What กดอีกทีดิกดอีกทีทั้งไงเป็นน้ำแข็งก่อนไหนไม่เป็นน้ำแข็งแล้วน้อยจังอ่ะน้ำแข็งไม่มันต้องกดหลายๆทีมั้งทุกคนจะลองกดอีกครั้งหนึ่งไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เคยกินยังพร้อมกินแล้วครับเอาไปจ่ายตังค์ก่อนคุณจะลองชิมเลยนะครับคำตอบคือมันไม่เป็นวุ้นครับจากการสอบถามพนักงานที่ 7-Eleven นะครับเขาบอกว่าถ้าอยากให้เป็นวุ้นก็ต้องดูที่อุณหภูมิของตู้แช่ครับถ้าเกิดมันเป็นสีเขียวแล้วแปลว่าอุณหภูมิมันได้ที่แล้วแต่ว่าสงสัยอันนี้มันยังไม่ได้ที่ก็เลยไม่เป็นวุ้นแต่ถ้าอยากให้เป็นวุ้นชัวร์ๆเลยนะครับก็ไปกดสเลอปี้กินดีกว่าครับง่ายกว่าเยอะแม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณฝนนั่นเอง